สวัสดีครับพบกับ Ford Talk ข่าวสารล่าสุดประเด็นสำคัญจาก Ford ประจำเดือนมีนาคมครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาผมขอเรียนว่า Ford ให้ความสำคัญสูงสุดถึงสุขภาพความปลอดภัยทั้งของพนักงานของ Ford เองพนักงานของผู้จำหน่าย Ford ผู้ค้าและลูกค้าเป็นลำดับแรกครับ Ford นับว่าเป็นบริษัทแรกๆที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับมีโอกาสใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นวันนี้ผมก็ถ่ายทำรายการ Ford Talk จากที่บ้านเป็นครั้งแรกครับจากการที่บริษัทคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานและยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา Ford จึงได้ตัดสินใจหยุดสายการผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ชั่วคราวทั้งที่โรงงาน AAT นะ Auto Alliance และโรงงาน FTM Ford Thailand Manufacturing ตั้งแต่วันที่27มีนาคม Ford ไม่ได้ตัดสินใจหยุดการผลิตชั่วคราวที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ Ford ยังตัดสินใจหยุดสายการผลิตในตลาดกลุ่มนานาชาติเช่นที่อินเดียเวียดนามแอฟริกาก็มีการหยุดสายการผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกันครับสำหรับโชว์รูม Ford นะครับสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานของผู้จำหน่ายของลูกค้า Ford ทุกท่านก็มีความสำคัญสูงสุดเช่นเดียวกันครับในโชว์รูมของ Ford เองเนี่ยมีมาตรฐานในการดูแลทางด้านสุขอนามัยและการควบคุมโรคตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอนามัยโลกเรามีการคัดกรองพนักงานโดยการวัดไข้โดยให้พนักงานหลีกเลี่ยงเดินทางไปในประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการเตรียมจุดล้างมือต่างๆน้ำยาล้างมือต่างๆเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าและพนักงานของเราเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีความสะอาดในขณะที่เราทำงานนะครับสำหรับโชว์รูมเองนะครับเราก็มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นมือจับประตูราวบันไดและบริเวณที่มีการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราก็รวมไปถึงการทำความสะอาดรถบนโชว์รูมการทำความสะอาดรถทดลองขับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยเมื่อมาที่โชว์รูมครับในภาวะเช่นนี้นะครับ Ford ยังมีแคมเปญการบริการดีๆช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้วยส่วนลดและข้อเสนอสุดพิเศษครับสำหรับ Ford ทุกรุ่นนะครับเมื่อนำรถเข้ารับบริการและมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อใบเสร็จรับเงินรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน10เดือนณศูนย์บริการ Ford ที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเครดิตกรุงศรีครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโปรแกรมพิเศษด้วยค่าแรงเช็คระยะเพียง399บาทสำหรับรถ Fiesta Focus Eco Sport ทุกรุ่นนะครับที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่54เดือนหรือ 90,000 กิโลเมตรขึ้นไปและพิเศษครับสำหรับ Ford Ranger ที่ซื้อระหว่างปี2542ถึงปี2553ก็สามารถรับแคมเปญพิเศษด้วยค่าแรงเช็คระยะ399บาทเช่นเดียวกันโดยแคมเปญเช็คระยะที่ Ford คุ้มกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง31พฤษภาคม2563ครับเพื่อเอาใจลูกค้า Ford ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับ Ford ได้จับมือกับผู้จำหน่ายจัดกิจกรรม Ford Motor Show Live เป็นครั้งแรกของ Ford ในวันที่28-29มีนาคมที่ผ่านมาโดยลูกค้าที่จองในงานทุกท่านนะครับลุ้นรับส่วนลดสูงถึง 100,000 บาท70รางวัลรวมมูลค่า7ล้านบาทท่านสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะครับในการซื้อรถยนต์ Ford ได้ทุกรุ่นซึ่งเราจะมีการจับฉลากและประกาศผลในวันที่10เมษายนนี้นะครับ1สิทธิ์ต่อรถ1คันนะครับและจะต้องออกรถภายในวันที่30เมษายน2563ครับสำหรับรถยนต์ Ford ที่ให้ลูกค้าเลือกซื้อนะครับรับประกันด้วยรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดขึ้นนะครับเพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดในประเภทต่างๆสำหรับในปีนี้นะครับ Ford คว้าได้3รางวัลรางวัลแรกเป็น Ford Ranger Wildcat X ได้รับรางวัล Best Pickup Truck ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ขนาดต่ำกว่า 2,000 cc รางวัลถัดมานะครับเป็น Ford Ranger FX4คว้ารางวัล Best High Lift Pickup Truck เครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500 cc และอีกหนึ่งรางวัลที่ Ford ภาคภูมิใจนะครับเป็น Ford Everest Sport คว้ารางวัล Best PPV Diesel ขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,000 cc ครับ
รถยนต์อีกคันหนึ่งนะครับที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ Ford Ranger Raptor รถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงครับโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ Ford ได้เชิญสื่อมวลชนจากไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามทดสอบความแข็งแกร่งของ Ford Ranger Raptor ที่เมืองดัลลัสและเมืองมุยเน่ประเทศเวียดนามครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับมีการทดสอบทั้งสมรรถนะของตัวรถและโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งรวมไปถึงโหมดบาฮาครับออฟโรดความเร็วสูงที่มีเฉพาะใน Ford Ranger Raptor และยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการขับขี่บนทะเลทรายน่าตื่นเต้นกับสมรรถนะของตัวรถมากครับในนามของ Ford ประเทศไทยผมขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลที่ใกล้ชิดเราทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ